สวัสดีครับพบกับรายการครูปฐมคนเก่งซึ่งจัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ซึ่งได้จัดชุดอบรมวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาให้คุณครูนั้นเป็นครูพันธุ์ใหม่ที่มีเทคนิคและวิธีการสอนที่อยู่นอกเหนือจากตำราวันนี้พบกับผมพีมวัฒน์ธรรมใจนักวิชาการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.วันนี้จะนำเสนอในเรื่องปริศนาไม่ขีดนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุณครูสามารถจะนำไปสร้างความคิดสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานนะครับเช่นเดียวกันครับวันนี้เรามีคุณครูจากโรงเรียนวัดด่านสำโรงมาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะครับคุณครูก็จะร่วมกิจกรรมกับเราจนจบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาดูก่อนว่าปริศนาไม่ขีดจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าปริศนาไม่ขีดฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือไม่ขีดนะครับแต่เนื่องจากไม่ขีดเป็นวัสดุที่ค่อนข้างอันตรายถ้านำไปใช้จัดการเรียนการสอนก็อาจจะไม่เหมาะสมนักนะครับคุณครูอาจจะต้องหาวัสดุอื่นมาใช้แทนนะครับอาจจะต้องใช้ตัวนี้แทนนะครับตัวนี้ก็คือคุณครูเห็นแล้วคุ้นไหมครับคุ้นอันนี้อะไรครับไม้ไอศครีมไม้ไอศครีมนะครับไอศครีมนะครับหลังจากที่นักเรียนทานเสร็จแล้วก็นำไปล้างแล้วตากให้แห้งนะครับถ้าจะให้ดีก็เอาไประบายสีซะหน่อยจะได้สีสันสวยงามนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับแทนก้านไม้ขีดนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่ปลอดภัยนะครับครับเดี๋ยวเราจะนำก้านไม้ขีดมาทำเป็นกิจกรรมกันนะครับซึ่งกิจกรรมสำหรับปริศนาไม้ขีดเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างนะครับใช้ก้านไม้ขีดสร้างรูปเรขาคณิตตามที่โจทย์กำหนดนะครับแบบที่2ก็คือใช้ก้านไม้ขีดนะครับสร้างรูปแล้วก็หยิบออกเพื่อให้ได้รูปตามที่กำหนดแล้วแบบที่3ก็คือใช้การมีขีดสร้างแล้วก็ย้ายนะครับย้ายเพื่อให้ได้รูปตามที่กำหนดเดี๋ยวเราจะลองทำไปทีละกิจกรรมนะครับเริ่มจากการใช้การมีขีดสร้างรูปก่อนนะครับคุณครูที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะลองปฏิบัติตามได้นะครับอาจจะใช้การมีขีดใช้อะไรอีกครับไม้ไอศครีมแล้วก็อะไรครับการทูบการทูบโอ้การทูบจะใหญ่ไปนะครับใช้สำลีก้านสำลีนะครับคัตตันบัตหรือจะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับแต่ไม้จิ้มฟันมันจะแหลมนิดนึงนะครับถ้าไม้จิ้มฟันนี่เอาที่ยังไม่ใช้นะครับนะไอ้ที่ใช้แล้วไม่ต้องนะครับไม่เหมือนไม้ไอติมนะครับนะเมื่อได้วัสดุอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวมาลองทำกันนะครับคุณครูที่ดูอยู่ทางบ้านก็ลองทำตามนะครับดูโจทย์นะครับใช้ไม้ขีดทั้งหมด3ก้านนะครับสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า1รูปครับง่ายสร้างเสร็จอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับได้รูปอย่างนี้หรือเปล่าครับสามเหลี่ยมได้สามเหลี่ยมด้านเท่าครับเหมือนกันทุกคนไหมครับเหมือนกันแสดงว่าลอกกันใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะว่ามันสร้างได้แบบเดียวเท่านั้นฉะนั้นอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทำไมถึงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับด้านทั้งสามยาวเท่ากันเพราะว่าก้านไม่ขีดทุกก้านยาวเท่ากันนะครับลักษณะของรูปสามเหลี่ยมก็คือมีด้านกี่ด้านครับ3ด้าน3ด้านมุมกี่มุมครับ3มุมแล้วต้องเป็นรูปปิดด้วยนะครับต่อไปครับโจทย์ต่อไปให้ใช้ไม้ขีดทั้งหมด6ก้าน6ก้านนะครับสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปสร้างได้มั้ยครับก็2รูปนี่ก็ได้นี่ครับได้แบบนี้หรือเปล่าครับได้ค่ะได้นะจะมีคุณครูอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือจะสร้างรูปสามเหลี่ยม2รูปแยกกันแล้วก็จะมีคุณครูประเภทหนึ่งที่จะชอบสร้างมาติดกันเขาบอกว่า
ถ้าติดแล้วมีประโยชน์อะไรไม่ต้องติดนะครับแยกกันบ้างก็ได้นะครับเอาล่ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปใช้6ก้านใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสร้างได้แต่ถ้าผมกำหนดให้ใช้แค่5ก้านล่ะครับใช้ไม่ขีด5ก้านนะครับสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปนะครับนี่อาการทำได้ไหมครับทำได้ค่ะหลายคนทำไม่ได้นะครับเพราะว่าสร้างแล้วได้อย่างนี้แล้วอีก2ก้านสร้างไม่ได้ที่จริงสร้างได้นะครับสร้างได้โดยใช้ด้านร่วมนะครับคุณครูที่ดูอยู่ทางบ้านทำตามทันไหมครับอันนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปนะครับเพิ่มความยากไปอีกนิดนึงครับใช้ไม้ขีดทั้งหมด7ก้านนะครับ7ก้านสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปก่อนอื่นนับอะไรก่อนนะครับ7ก้านนะจะได้ไม่สับสนนะครับสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปเหลือใช่ไหมครับเหลือสร้างแล้วจะเหลือเป็นไงครับสร้างได้2รูปเหลือ1ก้านเหลือไม่ได้นะครับไปวางซ้อนกันก็ไม่ได้นะครับบางคนสร้างแล้วได้อย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าอันนี้รูปที่1นี้รูปที่2เหลือมาวางไว้อย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือเหลือนะครับต้องใช้ทั้งหมด7ก้านนะครับมีครูสร้างได้นะครับก็สร้างอย่างนี้นะครับทำเหลี่ยม2อันเหรอก็เลยบอกแต่2อันก็ได้ที่จะทำไงอ่ะทำไงอ่ะแบบนี้ค่ะนี่2รูปค่ะได้แบบนี้นะครับมีคุณครูหลายท่านอาจจะเถียงว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยม2รูปนี่นี่มันรูปสามเหลี่ยมใช่อันนี้มันรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูไม่ใช่เหรอดูรูปใหญ่เนี่ยดูให้ดีครับรูปสามเหลี่ยมลักษณะเป็นไงครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันอันนี้รูปที่1ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่รูปที่2มีรูปใหญ่กับรูปเล็กนะครับคำสั่งคือให้สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าไม่ได้บอกให้สร้างรูปสามเหลี่ยมทุกๆรูปให้เท่ากันนะครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันรูปเล็กยาวด้านละ1หน่วยรูปใหญ่ยาวด้านละ2หน่วยก็เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าฉะนั้นถ้าเราพูดถึงรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าฉะนั้นเราก็ต้องสนใจเฉพาะรูปสามเหลี่ยมส่วนพื้นที่ข้างในเนี่ยนะครับคุณครูอาจจะมองเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูอันนี้เราก็ไม่ได้นับนะครับไม่ได้สนใจนะฉะนั้นที่เราสนใจคือรูปสามเหลี่ยมนะครับเอาล่ะจุดต่อไปครับใช้ไม้ขีด7ก้านเท่าเดิมครับแต่สร้างให้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า3รูปคุณครูที่ดูอยู่ลองทำตามนะครับ7ก้านนะครับไม้ขีด7ก้านสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า3รูปสีจำนวนใครครูที่ห้องส่งทำได้แล้ว1ท่านนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเรานั่งทำกันเยอะๆนะครับถ้าได้1ท่านข้างๆก็จะเริ่มได้กันหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ลอกเรียนแบบกันนะครับเพียงแต่พยายามทำให้เหมือนนะได้แบบนี้ใช่ไหมครับนับดูนะครับ1 2 3ได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า3รูปนะครับจุดถัดไปนะครับใช้ไม้ขีดทั้งหมด8ก้านสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า3รูปเมื่อกี้ผมมีอยู่7นะครับผมหยิบเพิ่มอีก1เป็น8นะครับลองทำดูนะครับ8ก้านสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า3รูปคุณครูที่อยู่ห้องส่งได้แล้วนะครับไม่ยากนะครับ
ถ้าคนแรกได้อีก2คนจะได้ตามนะครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยฟินนะเนี่ยที่เด้งไว้ตรงนั้นออกนี่ดีรูปใหญ่รูปเล็กแบบนะครับได้อย่างนี้นะครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า3รูปประกอบไปด้วยรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาดเล็ก1รูป2รูปแล้วก็รูปใหญ่อีก1รูปรวมเป็น3รูปถามว่าต่อได้แบบเดียวเท่านั้นเหรอต่อได้มากกว่า1แบบนะครับอันนี้3รูปใช่ไหมครับถ้าผมย้ายมาต่อด้านนี้ก็ได้ไหมครับอันนี้ก็ได้3รูปเหมือนกันนะต่อด้านนี้ก็ได้ครับนี่ก็ได้3รูปเช่นกันนะครับฉะนั้นคำตอบไม่ได้มีคำตอบเดียวนะครับบางข้อมีมากกว่า1คำตอบนะครับต่อไปเพิ่มความยากอีกนิดนึงครับเมื่อกี้บอกว่าต่อได้แบบนี้มีแบบอื่นอีกไหมที่ได้3รูปมีนะครับถ้าเด็กคิดได้แบบนี้กันส่วนใหญ่อย่าเพิ่งให้หยุดคิดนะครับมีแบบอื่นอีกก็ครูอยากดูแบบอื่นใช่ไหมครับแล้วแบบอื่นแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า3รูปเช่นกันนะครับนับนะครับ1 2 3ต่อไปจดต่อไปนะครับใช้ไม้ขีดทั้งหมด9ก้านครับหยิบขึ้นมาเลยครับ9ก้านสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า4รูปนะครับสร้างได้ไหมครับ4รูปโอ้มีหลายรูปแบบมากนะครับลองดูของคุณครูที่สร้างนะครับเห็นไหมครับมีรูปแบบที่แตกต่างกันสังเกตดูนะครับของผมจะไม่ค่อยได้รื้อรูปเดิมออกนะครับสามารถคิดต่อได้นะครับอันนี้ใช้ไม้ขีดทั้งหมด9ก้านสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าได้4รูปรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4แล้วสามารถสร้างได้อีกหลายแบบมากนะครับสร้างแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แบบอื่นก็มีนะครับคุณครูก็ลองสร้างดูนะครับเอาล่ะต่อไปครับใช้9ก้านเท่าเดิมครับข้อนี้หลายคนบอกว่าง่ายเลยนะได้อย่างนี้นะครับข้อเมื่อกี้นะครับคุณครูบอกว่าใช้ไม้ขีด9ก้านสร้างรูปสามเหลี่ยมนั้นเท่าได้4รูปอันนี้นับ1 2 3 4แต่จริงที่ไม่ใช่4นะครับ5รูปนะครับอันนี้เป็นใช้ไม้ขีด9ก้านสร้างรูปสามเหลี่ยมนั้นเท่าได้5รูปประกอบด้วยรูปเล็ก1 2 3 4แล้วก็รูปใหญ่อีก1รวมเป็น5เวลานับต้องนับให้หมดนะครับแล้วก็ส่วนที่มาเกี่ยวข้องไม่ต้องนับนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับคุณครูมองดูนะครับจะเห็นเป็นรูปนอกจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าคุณครูมองเห็นเป็นรูปอะไรอีกครับต้องถามนำเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูกี่รูปครับหนึ่งรูปหนึ่งรูปผมว่ามากกว่านั้นครับสองรูปสองรูปสามรูปเหมือนเราอย่างไรหนึ่งก็ไม่ถูก2 3ก็ต้องน่าจะถูกสักอันนะต้องลองดูครับลองดูนะครับถ้าผมหยิบก้านนี้ออกก้านนี้ออกนะ1รูปนะครับหนึ่งรูปนะเอาใส่เข้าไปต่อไปด้านนี้ออกบ้าง2หยิบก้านนี้กับก้านนี้ออกเป็น3รูปเห็นไหมครับฉะนั้นเกิดรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูได้ทั้งหมดกี่รูปครับ3รูปนอกจากรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูมองเห็นรูปอะไรอีกครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมครับ
เห็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทั้งหมดกี่รูปครับ3รูปเหมือนกัน3รูปตรงไหนบ้างครับตรงนี้มองเห็นง่ายเลยมีรูปที่1นะครับรูปที่2รูปที่2หยิบออกเพื่อจะได้เห็นชัดเจนนะครับรูปที่3รูปที่3อีกอันนึงตรงนี้นะฮะเห็นมั้ยครับฉะนั้นถ้าสร้างรูปนี้ออกมาเห็นไหมครับถามได้ตั้งหลายแบบได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดกี่รูปนะครับ5รูปได้รูปสี่เหลี่ยมข้างหมูทั้งหมดกี่รูปนะครับ3รูปได้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกี่รูปครับ3รูปหรือคุณครูอาจจะสร้างคำถามว่าให้เด็กได้จินตนาการได้นึกภาพตรงนี้เราใช้ก้านไม่ขีด9ก้านใช่ไหมครับแต่พอเราใช้รูปใหญ่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าด้านละกี่หน่วยอะสองหน่วยใช่ไหมครับด้านละสองหน่วยสองหน่วยผมถามว่าถ้าผมสร้างด้านละสามหน่วยสร้างให้เต็มเลยนะยาวด้านละสามหน่วยเนี่ยจะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากี่รูปสี่เหลี่ยมข้างหมูทั้งหมดกี่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ทั้งหมดกี่รูปตอบได้ใช่ไหมครับตอบได้ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องลองสร้างดูนะครับซึ่งตรงนี้คุณครูสามารถนำไปจัดกิจกรรมกับนักเรียนที่โรงเรียนได้นะครับกิจกรรมพวกนี้นะครับสามารถที่จะฝึกจินตนาการฝึกความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยบางทีมองไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือกระทำนะครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนี่ยเขาสามารถจะคิดได้นะครับเอาละครับนี่รูปสามเหลี่ยมนะครับสร้างรูปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองย้ายดูบ้างอ๋อไม่ย้ายหยิบออกก่อนดีกว่านะจะได้ง่ายอันนี้มีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมด5รูปนะครับเราทราบอยู่แล้วให้หยิบไม้ขีดออก2ก้านนะครับหยิบออกนะครับแล้วให้เหลือสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปหยิบก้านไหนออกดีครับ2รูปหยิบออก2ก้านนะครับก้านด้านบนบางคนบอกเออเอาก้านนี้กับก้านนี้ออกนี่ไงได้แล้ว2รูปไม่ได้นะครับมีด้านที่เหลืออยู่ไม่ถูกนะครับหยิบตรงไหนครับถึงจะทำให้เหลือด้านบนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปด้านสามรูปด้านบน1อันอย่างนี้ใช่ไหมครับได้หรือยังครับสามเหลี่ยมด้านเท่า2รูปค่ะมีคนยังสงสัย2รูปตรงไหนรูปใหญ่กับรูปเล็กกับรูปเล็กรูปเล็ก1รูปรูปใหญ่อีก1รูปเห็นไหมครับต่อไปหยิบแล้วต่อไปให้ย้ายบ้างลองย้ายให้ด้วยครับให้คุณครูย้ายก้านไม่ขีดกี่ก้านดี3ก้านนะครับทำให้เป็นสามเหลี่ยมหัวกลับอันนี้หัวตั้งขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับหัวกลับก็คือสลับทิศทางลงทำได้ไหมครับสามก้านสร้างรูปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ย้ายคือตรงนี้ครับอย่างนี้ย้ายนะครับแต่ย้ายแค่สามก้านนะครับย้ายสามก้านสามก้านเนี่ยเขาให้ขยายมากี่ก้านย้ายก้านไหนดีครับย้ายมาสองก้านให้เป็นสามเหลี่ยมกี่รูปให้เป็นสามเหลี่ยมหัวกลับสามเหลี่ยมหัวกลับอาจจะลองทดลองย้ายดูก็ได้นะครับหัวกลับเหมือนเดิมเลยต้องกลับเหมือนเดิมหัวกลับกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมครับยังไม่ได้คิดยังไงอยากคิดกันนะบอกว่าขอเวลาคิดนะ ยังไม่เฉลยตอนนี้ดีกว่านะครับ ต้องปล่อยเวลาให้คิดนิดนึงนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามีโจทย์อีกเยอะนะครับ เดี๋ยวมาดูโจทย์ถัดไปดีกว่านะครับทีนี้ถ้าเราเบื่อ
เบื่อสามเหลี่ยมแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวลองใช้ไม้ขีดต่อไปรูปอื่นดูบ้างนะครับเด็กจะเบื่อง่ายเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูคุณครูใช้ไม้ขีดทั้งหมด12ก้านครับสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส5รูปครับรู้จักสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับต่อได้ไหมครับส่วนรูปแน่นคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปเนี่ยใช้ด้านทั้งหมดกี่ด้านนะครับ4ด้าน5รูปถ้าไม่คิดเลยเลยนะครับทั้งหมดก็ต้องกี่ด้านครับ5คูณ4ก็เป็น20ด้านแต่เรามีก้านไม้ขีดแค่12ฉะนั้นก็ต้องใช้ด้านร่วมกัน4 5ลูก8ได้4ลูกเองก็8ด้านนะครับให้5ลูกแล้วต้องต่อดูนะครับรู้แล้วต่อได้แบบนี้หรือเปล่าครับต่อเฉียงเนี่ยเนี่ยรูปใหญ่รูปใช่ป่ะล่ะก็เป็น5ถูกเหมือนเดิมใช่มั้ยตะกี้ก็ถูกแล้วดิเนี่ยมันเป็นลูกเล็ก4แล้วก็รูปใหญ่รูปนึงลืมรูปใหญ่รูปใหญ่อ้าวมีบางคนบอก5รูปตรงไหนอย่าลืมครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก1 2 3 4รูปใหญ่อีก1รูปนะครับเป็นทั้งหมด5รูปอันนี้เราสร้างแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวลองหยิบออกนะครับให้คุณครูหยิบก้านไม้ขีดออก2ก้านนะครับหยิบออกเลยนะ2ก้านแล้วให้เหลือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปหยิบออก2ก้านแล้วให้เหลือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปจะหยิบก้านไหนออกนะมีคุณครูบอกให้หยิบก้านนี้1 2นี่ไงครับได้2รูปไม่ใช่จัตุรัสอันนี้ไม่ใช่จัตุรัสนะครับอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับได้2รูปไม่ใช่นะครับเหลือล่ะหยิบแบบนี้นี่ไงตรงนี้1นี่2เหลือครับอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเหลือขามันหยิบออกกี่นะจากของเรา2หยิบก้านไหนออกดีครับ2ก้านในห้องส่งยังหยิบไม่ได้เลยนะครับนะต้องใช้เวลาหยิบทดลองสูบนิดนึงครับหยิบก้านนี้นะครับก้านที่1ก้านที่2อ๋อเลยใช่ไหมครับ2รูปรูปเล็ก1รูปใหญ่อีก1ถามว่าหยิบได้ทั้งหมดกี่แบบครับหลายแบบ4แบบนะครับหยิบตรงนี้มาหยิบนี่ถ้าหยิบคู่นี้ออกก็แบบที่1หยิบคู่นี้ออกก็อีกแบบนึงหยิบคู่นี้ออกก็อีกแบบหยิบคู่นี้ออกก็อีกแบบนึงนะครับอันนี้แบบหยิบออกต่อไปลองแบบย้ายบ้างย้ายคือจำนวนก้านยังเหลือ12ก้านเท่าเดิมนะไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับให้ย้ายไม้ขีด3ก้าน3ก้านนะครับแล้วก้านที่ย้ายเอาไปต่อตรงไหนก็ได้นะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส3รูป3รูปไปต่อตรงไหนก็ได้ให้3ก้านไม่ได้ข้อนี้อาจจะต้องใช้เวลาคิดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมย้ายให้ดูสักรูปก่อนนะครับข้อนี้ย้ายได้8แบบนะครับแบบแรกนะครับย้ายก้านนี้มาจากนั้นครับมองตามแนวเส้นทะแยงมุมแล้วไปเอา2ก้านที่อยู่ในแนวเส้นทะแยงมุมนี้ออกมาต่อตรงนี้ครับอีกก้านมาจากไหนครับได้3รูปไหมครับ1 2 3เอาคืนที่เดิมก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับได้มากกว่าได้ทั้งหมด8แบบนะ
ื่อกี้ผมย้ายก้านนี้ก่อนใช่ไหมครับทีนี้ผมลองย้ายที่อื่นดูบ้างอ้าวพอละผมย้ายตรงนี้บ้างมองตามแนวเส้นทะยานหมู่เอาสองก้านไหนครับนี่ใช่ไหมอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นมีก้านที่เราสามารถย้ายได้นะครับทั้งหมดทุกด้านเลยนะครับ8ก้านนี่ฮะ1 2 3 4 5 6 7 8ขึ้นอยู่กับว่าเราจะย้ายก้านไหนก่อนถ้าสมมุติเราย้ายก้านนี้เราก็มองตามแนวเส้นทะยานมุมแล้วก็ไปเอา2ก้านที่อยู่ในแนวเส้นทะยานมุมมาต่อเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือการไม่ขีดกับคณิตศาสตร์เอแล้วในชีวิตประจำวันทำอะไรได้บ้างอะต่อไปรูปปลาดีกว่าครับใช้ไม่ขีดทั้งหมด8ก้านนะครับต่อไปรูปปลาเอาเป็นปลาตะเพียนก็แล้วกันนะครับเทคนิคการต่อเป็นปลาตะเพียนก็คือพยายามต่อให้เป็นแนวเส้นตรงเดียวกันนะครับแนวในแนวเส้นตรงให้ย้ายไม่ขีด2ก้านทำให้ปลาดำน้ำตรงนี้ปลาว่ายไปทางนี้ใช่ไหมครับปลาดำน้ำก็คือหัวทิ่มลง2ก้านย้ายยังไงครับดูนะครับ2ก้านก้านที่1อาศัยตาปลาด้วยจะได้มองเห็นชัดเจนการที่2เป็นไงครับปลาว่ายน้ำลงยังในทางกับการถ้าย้าย2ก้านทำให้ปลาผุดก็ทำได้ในลักษณะเดียวกันนะครับต่อไปรูปปลาเหมือนเดิมก่อนครับปลาเหมือนเดิมนี่ตาปลาอย่างนี้ไปโจทย์ใหม่ปลาเหมือนเดิมครับให้ย้าย3ก้านย้ายไม่ขีด3ก้านนะครับแล้วทำให้ปลาว่ายน้ำกลับปลาว่ายน้ำกลับหมายความว่าไงปลาหัวมาทางนี้ใช่ไหมครับว่ายน้ำกลับหัวต้องขึ้นไม่ค่ะไปทางนี้ครับไปทางนี้ตรงข้ามที่ตรงข้ามสามก้านนะครับสามก้านแต่ในการสอนจริงอย่าครูอย่าเพิ่งรีบเฉลยนะครับให้เด็กเขาทำไปก่อนแต่นี่เวลาค่อนข้างน้อยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับสามก้านนะครับมาสร้างตาปลาก่อนนะครับการที่1การที่2และการที่3นะครับปลาว่ายน้ำกลับละไม่ยากใช่ไหมครับตรงนี้ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนนักเรียนสามารถได้ใช้จินตนาการนะครับได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์นะครับและที่สำคัญคือได้สนุกสนานกับเกมคุณครูที่อยู่ทางบ้านก็ลองไปจัดกิจกรรมดูนะครับสำหรับโจทย์หรือปัญหาต่างๆหรือว่าเฉลยนี่นะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของทาง ETV นะครับหรือทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะครับเข้ามาครูก็ดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ PowerPoint นะครับครูดาวน์โหลดแล้วก็ขึ้นจออย่างนี้เลยแล้วให้นักเรียนทำมีเฉลยให้ด้วยนะครับครับสำหรับกิจกรรมปริศนาไม่ขีดนะครับก็เป็นกิจกรรมที่คุณครูสามารถจะทำได้ง่ายๆใช้สื่อที่คุณครูมีอยู่นะครับก็หวังว่าคุณครูคงจะนำไปจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เกิดความสุขสนานในวิชาคณิตศาสตร์นะครับครับสำหรับวันนี้รายการครูประถมคนเก่งนะครับก็คงต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้คุณครูสามารถติดตามชมรายการครูประถมคนเก่งได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับYou